ตั้งแล้วตอนนี้คึกคักเป็นอย่างยิ่งนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการหาเสียงขอแวะไปดูคันดิเดตนายกเบอร์หนึ่งของเพื่อไทยก่อนเพิ่งคลอดลูกออกมาวันที่1พฤษภาคมน้องทาสินโอ้โหกลายเป็นประเด็นวันนี้แถลงข่าวแล้วฟื้นตัวเร็วมากนะฮะมากเดินแบบคล่องเลยใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยคุณแม่ถ้าคลอดธรรมชาติก็จะฟื้นตัวเร็ว คุณนุ้งอิงนัดสื่อมวลชนแถลงข่าววันนี้ที่โรงพยาบาลพระราม9เป็นไงฮะอยู่ในตู้เอ็นดูเอ็นดูไหมฮะคุณแพทองทานนะครับนุ้งอิงพร้อมกับสามีคุณปิดกสุขสวัสดิ์นะครับพาน้องพฤททาสินสุขสวัสดิ์หรือว่าน้องทาสินเนี่ยอยู่ในตู้อบเลยยายด้วยนะคุณหญิงพจมานมานะฮะแล้วก็ป้าเอมมาด้วยกันเนี่ยพามาโชว์ตัวเลยนะครับอุ๊งอิงบอกว่าจริงๆตั้งใจอยู่แล้วว่าจะคลอดธรรมชาตินะครับแต่จริงมีเหตุขัดข้องหมอก็เลยให้พานะฮะไม่มีฤกษ์งามยามใดทั้งสิ้นตอนแรกได้ยินเสียงลูกร้องครั้งแรกบอกน้ำตาไหลเลยนะฮะดีใจที่แข็งแรงปลอดภัยคนติดถามเรื่องชื่อมากเพราะชื่อแปลกนะฮะทาสินใช่ไหมคนก็คิดถึงว่าเอ๊ะเป็นอะไรนะคุณตาคุณทักษิณด้วยพ้องเสียงกันไหมแล้วก็คุณยายนะครับทีนี้คุณลุงอีก็เลยอธิบายแบบนี้นะฮะไม่มีความหมายอะไรนะแต่ชอบมากเพราะอะไรเอาชื่อคนในครอบครัวทั้งคุณตาทักษิณคุณหญิงพจมานคุณยายเนี่ยมาผสมกันพอถามว่าหน้าเหมือนใครนะฮะแล้วหลายคนก็วิจารณ์ว่าหน้าไปทางคุณทักษิณด้วยตาแม้ตาแบบชั้นเดียวอย่างนี้เหรอเพราะว่าอะไรฮะตั้งแต่แรกคุณตาพูดไว้ว่าลูกชายหน้าจะเหมือนแม่แล้วดูหน้าคุณอิงกับคุณทักษิณเนี่ยค่ะออดแบบกันมาเลยใช่ใช่ใช่ก็ไม่ใส่บิ๊กอะใส่บิ๊กอะก็ไม่แปลกใจที่เหมือนนะครับเนี่ยแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องนี้คุณผู้ชมเรื่องที่หลังจากที่น้องทาสินออกมาเนี่ยแล้วคุณตาเขาทวิตทันทีว่านี่คือต้อนรับหลานคนที่7นะฮะแล้วส่วนตัวเนี่ยอยากจะกลับมาประเทศไทยนะอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานพบกันเร็วๆนี้ขออนุญาตนะครับเลยกลายเป็นประเด็นเลยอุ๊งอิงก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกจริงๆไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อไทยเลยนะคุณพ่อเองพูดเรื่องกลับไทยหวังจะกลับไทยหลายต่อหลายครั้งเพราะมันไม่ใช่ความผิดของเขานะแต่ก็ยอมรับอย่างนึงแหละมันมีเอฟเฟกต์ทางการเมืองนะฮะอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานนี่ก็พูดบ่อยแต่ไม่เคยบอกว่าจะกลับมาเป็นนายกมันไม่เกี่ยวกันไปฟังดูแล้วกันครับท่านก็พูดอยู่หลายๆโอกาสนะคะอิงว่าเป็นโอกาสที่น่าหวังมากกว่าที่มีเบบีคนใหม่นะล่าสุดอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดมาเขาก็อยากกลับแหละมันเป็นสิ่งที่เขามีความหวังอะแน่นอนในสิ่งที่เขาพูดมันก็เอฟเฟกต์ในเรื่องของการเมืองหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าในเซนส์ของครอบครัวเองอิงมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดที่จะหวังมันไม่ผิดเลยโดยเฉพาะวันที่บ้านมีเรื่องดีนี่คันดิเดตเบอร์หนึ่งของเพื่อไทยส่วนคันดิเดตเบอร์สองคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนำเสนอไปแล้วว่าไปวิวาทะกับทางคันดิเดตของภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังหน่อยแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของการเมืองครับก็มีการผมก็ตอบไปแล้วผมก็ทวิตเตอร์ตอบไปแล้วเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องของประเด็นการหาเสียงเราเป็นเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องของไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องที่เราเห็นต่างในนโยบายมากกว่าไม่ได้ถือโกรธหรอกไม่มีไม่โกรธหรอกครับผมเป็นน้องเหมือนกันนะเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรหรอกครับคุณเศรษฐาตั้งมาฝากพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยก็ชี้แจงตอบโต้กลับไปต้องจบตรงนั้นไม่งั้นมันเท่าไหร่ก็ไม่จบมีมินิกแล้วไม่ไหวโอ้โหเนี่ยมือเหยียบเลยจบศึกกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ดูซอฟกันเนาะวันนี้ซอฟเลยเขาบอกจบศึกไม่มีการตอบโต้นะฮะคุณเศรษฐาบอกไม่โกรธที่โดนคนอนุทินตำหนินะฮะให้สัมภาษณ์แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กแบบเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมแต่ที่คุณอนุทินไฟเขียวส.ส.พรรคภูมิใจไทยจะฟ้องนะฮะคุณเศรษฐาก็ฟ้องได้คุณเศรษฐาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ติดใจจะฟ้องก็ทำไปเป็นสิทธิ์แต่ละคนแต่ศึกน้ำลายคุณอนุทินคุณเศรษฐาจบแต่คุณอนุทินกับคุณชูวิทย์ยังไม่จบเมื่อวานไปหาเสียงดินแดงฮะปรากฏชูวิทย์ไปตามนัดเลยนี่นะฮะปีนหลังคาตะโกนผ่านทรโคงก็พยายามบอกจะไปเชื่อนโยบายพรรคนี้โดยเฉพาะเรื่องกัญชาเสรีมอมเมานะฮะแป๊บเดียวนะฮะเปิดเพลงแป๊บเดียวคุณชูวิทย์บอกทีมงานและสื่อและมวลชนที่มาสนับสนุนบอกบุกเข้าไปเลยเดี๋ยวกูบุกเข้าไปเองหลังจากนั้นก็ลงจากหลังคารถปรีเข้าไปหน้าเวทีภูมิใจไทยแต่ปรากฏเจอขวางเอาไว้นะครับมีคนตะโกนไล่ออกไปแบบนี้โอ้โหเมื่อวานตำรวจก็ทำงานหนักนะครับ
คุณอนุทินให้สัมภาษณ์หลังการปราศรัยบอกไม่กังวลหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยสิ่งที่คุณชูวิทย์ทำคือละครนี่บอกเดี๋ยวไว้วันหลังจะเอาแชทหวานๆที่เคยคุยกับชูวิทย์อ่ะเอามาให้สื่อดูนะบอกรู้จักกันดีนะฮะส่วนอีกกรณีนึงที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับได้โพสต์ภาพเรื่องการเก็บรวบรวมบัตรประชาชนน่ะเหมือนกับมีการซื้อเสียงหรืออะไรแบบเนี้ยล่าสุดกกต.ชี้แจงว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญจริงแต่เป็นการรวมบัตรประชาชนเพื่อตอนนั้นมีการสมัครรับสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ10กุมภาพันธ์มันก่อนหน้าหาเสียงแล้วนะฮะแต่มีการเอาภาพหาเสียงอะไรเนี่ยเวทีมารวมกันก็เลยดูเหมือนว่าเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีจะให้เห็นว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งนั่นเองครับอ่ะนี่ก็ถือเอามาเรียกน้ำย่อยก่อนแล้วกันใกล้จะถึงวันเลือกตั้งเต็มทีแล้วครับ